Talking Thailand นะครับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา Voice TV นั้นจัดรายการพิเศษเป็นช่วงสั้นๆใน Talking Thailand ชื่อว่าเปิดสมองแคนดิเดตผู้ว่าเปลี่ยนโฉมกรุงเทพมหานครนะครับเราส่งคุณปลื้มเนี่ยนะครับลงไปติดตามผู้สมัครผู้ว่ากทม.แต่ละคนหาเสียงในพื้นที่กันนะครับว่าแต่ละคนนั้นคุยเรื่องอะไรกันบ้างวันนี้คุณปลื้มไปพบกับคุณรัชนาโตศิตระกูลครับเรามีคำถามที่ทีมงานเขาได้คัดมานะฮะแล้วให้คุณรสนาคัดอีกทีนึงนะครับเป็นกิจกรรมที่เราทำกับคนที่ลงสมัครผู้ว่าทุกคนนะฮะเบอร์7คุณรสนาโตศิตระกูลนะครับจะจับสลากคำถามใน1ใน3เนี่ยฮะเชิญครับโอเคเดี๋ยวคนไหนที่เสียงดังฟังชัดนะฮะผมเชิญขึ้นมาด้านหน้านิดนึงนะฮะเรื่องการประกอบอาชีพเข้ายุคหลังโควิดพอดีเลยคำถามนะคะคนตกงานเยอะมากในช่วงโควิดเศรษฐกิจแย่กทม.จะช่วยส่งเสริมสร้างงานพวกเขาอย่างไรที่เป็นรูปธรรมค่ะเปิดสมองแคนดิเดตผู้ว่าเปลี่ยนโฉมกรุงเทพมหานครไปลงพื้นที่เดินสัมภาษณ์หาเสียงกับตัวเต็งผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกับผมเพื่อนครับสวัสดีครับคุณรสนาสวัสดีค่ะก็วันนี้คุณรสนาโตศิตระกูลนะครับผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเบอร์ที่7นะครับและสีน้ำตาลนะฮะสีเดียวกับบัตรเลือกตั้งผู้ว่าด้วยบังเอิญบังเอิญบังเอิญผมต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตนะฮะที่ผมเจอคุณรสนาโตศิตระกูลเช่นกันมันมีหลายประเด็นซึ่งเดี๋ยวจะคุยถึงอดีตและเรื่องพลังงานนิดหน่อยแต่ว่าเรื่องผู้ว่าก่อนลงพื้นที่มาเป็นยังไงครับเนี่ยเมื่อก่อนเคยลงตอนที่สมัครสว.แล้วตอนนี้เดินมาประสบการณ์เป็นยังไงเทียบกับเมื่อก่อนก็คือเมื่อก่อนเดินน้อยเพราะว่าสว.นั้นเนี่ยเขาไม่ได้ให้หาเสียงเขาให้แค่แจกว่าคุณจะทำอะไรหน้าที่ของคุณเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยน้อยกว่าการเลือกตั้งผู้ว่ามากผู้ว่านี้การเดินลงชุมชนเมื่อมาเจอกับชาวบ้านจริงๆแล้วก็ต้องพูดคุยอะไรพวกนี้แต่ว่าในหลายชุมชนอย่างพื้นที่แถบนี้เนี่ยเรารู้จักกับเจ้าถิ่นเขาก่อนหมายถึงว่าเป็นเครือข่ายคนที่นำเอางานไปทำที่บ้านใช่ไหมเป็นเครือข่ายแรงงานนอกระบบที่เคยรู้จักกันอยู่แล้วที่เคยรู้จักกันอยู่แล้วเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยคือเป็นเครือข่ายที่เรารู้จักกันเป็น10ปีนะคะแล้วก็ปีที่แล้วตอนที่เกิดโควิดเราก็เอาฟ้าทลายโจรมาให้กับชุมชนแถบนี้อ๋อคุณรสนาตั้งแต่สมัยก่อนที่จะมาลงสมัครเนี่ยฟ้าทลายโจรก็ช่วยกระจายในพื้นที่เพราะฉะนั้นรู้จักกันอยู่แล้วพอสมควรแต่ว่าเครือข่ายที่คุณรสนาพูดถึงเนี่ยมันทั่วทั้งกรุงเทพไหมเท่าที่เคยทำงานด้วยกันมาก็ที่จริงก็จะเรียกว่าทั่วก็ได้แต่ว่าจะไม่ทั่วก็ได้เพราะว่ากรุงเทพมันใหญ่มากแต่หมายถึงว่าในแต่ละเขตพวกนี้เราก็จะรู้จักคนที่ในเครือข่ายต่างๆเช่นเครือข่ายรับงานไปทำที่บ้านคือเครือข่ายแรงงานนอกระบบเครือข่ายพวกหาบเล่แผงลอยเครือข่ายพวกองค์กรผู้บริโภคที่ก็กระจายอยู่ใน50เขตหรืออาสาสมัครสาธารณสุข69 0 50เขตในพวกนี้เราก็รู้จักเรามีคำถามที่ทีมงานเขาได้คัดมานะฮะแล้วให้คุณรสนาคัดอีกทีนึงนะครับเป็นกิจกรรมที่เราทำกับคนที่ลงสมัครผู้ว่าทุกคนนะฮะเบอร์7คุณรสนาโตศิตระกูลนะครับจะจับสลากคำถามใน1ใน3เนี่ยฮะเชิญครับโอเคเดี๋ยวคนไหนที่เสียงดังฟังชัดนะผมเชิญขึ้นมาด้านหน้านิดนึงนะฮะเรื่องการประกอบอาชีพเข้ายุคหลังโควิดพอดีเลยครับถามนะคะคนตกงานเยอะมากในช่วงโควิดเศรษฐกิจแย่กทม.จะช่วยส่งเสริมสร้างงานพวกเขาอย่างไรที่เป็นรูปธรรมค่ะชัดเจนแล้วก็เป็นคำถามที่ผมคิดว่าทุกคนควรจะเจอคำถามนี้ถูกค่ะคือดิฉันก็มีหลากหลายวิธีนะฮะเช่นการที่เราจะไม่ไล่จับหาบเล่แผงลอยต้องไม่ไล่จับหาบเล่แผงลอยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะเปิดโอกาสให้คนเล็กคนน้อยได้มีโอกาสทำมาหากินเราต้องบอกว่ารัฐบาลเราพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจเราพูดถึง GDP แต่เราไม่เคยมองคนเล็กคนน้อยเหล่านี้เป็น economic actor เราไม่เคยเราอาจจะไม่เคยสนใจเลยว่ารายเล็กรายน้อยการขายหาบเล่แผงลอยทั้งหลายเนี่ยมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยปีหนึ่งอยู่ระหว่าง 80,000 ล้านถึง 200,000 ล้านพอรวมๆกันมันเยอะนะมันเยอะมากแล้วก็อันนี้เนี่ยมันจะเป็นการช่วยคนจนเมืองมนุษย์เงินเดือนได้กินอาหารราคาถูกครับถูกต้องถูกต้องคือเขาไม่มองเรื่องระเบียบวินัยแล้วก็พื้นที่มันโล่งหรือยังมากเกินไปคือต้องมองว่าคนเขาหาเงินหาเช้ากินค่ำอยู่แค่นั้นแหละถูกต้องอันนั้นข้อที่หนึ่งนะฮะในเรื่องของการทำมาหากินเราจะส่งเสริมทุกวิถีทางแล้วสำหรับรายเล็กรายน้อยเนี่ยกทม.มีวิสาหกิจของตัวเองคือไม่ว่าจะเป็นโรงรับจำนำสถานธนานุบาลมีตลาด
มีกรุงเทพธนาคมเราสามารถจัดกองทุนเล็กๆเป็นไมโครไฟแนนซ์ให้กับพ่อค้าแม่ค้าเล็กๆที่เขาไม่ต้องไปกู้เงินนอกระบบซึ่งถูกขูดรีดมากซึ่งอันนั้นเราก็คิดในเรื่องนี้ด้วยนะฮะว่าเราจะช่วยเหลืออย่างไรให้คนมันสามารถที่จะยืนอยู่ขึ้นมาในการทำงานได้ครับหรือกิจกรรมนโยบายหลายเรื่องของดิฉันเนี่ยเป็นเรื่องการเพิ่มการจ้างงานทั้งสิ้นโรงเรียนเรียนคิดว่านอกเหนือจากการสอนเด็กแล้วเนี่ยเราสามารถมีโรงเรียนสารพัดช่างเพื่อที่จะแนะนำคือคนมาสามารถมาเรียนรู้เพื่อที่จะหาความรู้ในการประกอบวิชาเพื่อที่จะทำงานได้ทำงานได้นี่โทษทีนะคือผมนี้ผมเนี่ยนะผมพูดจริงนะคือผมเจอทุกคนเนี่ยนะแต่ละคนผมจะประทับใจคนละเรื่องเอาจริงนะในเชิงนโยบายนะผมประทับใจคุณโรสนาที่สุดอันนี้พูดจากใจเลยเพราะว่าอย่างเรื่องนี้คนชอบบ่นไงว่าเด็กจบมาไม่มีงานทำแต่ก็ดันให้เรียนสูงเรียนดีเรียนคณะที่โหเท่ทำหาอะไรไม่เป็นจบมาตกงานอันนี้มันแก้ปัญหาโดยตรงเทรดคราฟต์อันนี้มันต้องทำขึ้นมาใช่เลยแล้วเรายังคิดอีกว่าไอ้รถพวกมอเตอร์ไซค์ที่ขับส่งอาหารเมื่อรับร้านอาหารร้านอาหารพวกนี้ก็จะถูกชาร์จเงินเยอะมากซึ่งกทมอาจจะสามารถทำระบบของแบบที่ไม่ต้องเก็บเงินก็ตอนนี้มันขึ้นอยู่บริษัทต่างชาติหมดเลยเราทำของไทยเรา ใช่ไหมฮะว่าเราสามารถที่จะช่วยเหลือ เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยไม่ต้องถูกหักผมเข้าใจแล้วคุณโรสนามองโลคอลไลซ์การแก้ปัญหาในส่วนนี้เพราะว่าไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นว่ามีแต่รับอย่างเดียวแล้วก็จริงๆต้องถือว่า NGO เขาทำนำร่องโครงการหลายอย่างที่รัฐเอาไปทำนะพวกการศึกษาทางเลือกการสาธารณสุขแบบทางเลือกอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่มันมาจากกลุ่ม NGO ก่อนเท่านั้นอย่างยิ่งตัวเองทำเรื่องสมุนไพรมาตั้งแต่เรียนจบแล้วก็ไอ้เรื่องฟ้าทลายโจรทั้งหลายนี่เป็นสมุนไพร5ตัวแรกที่เราผลักดันซึ่งมีมานานแล้วคือตอนนั้นเนี่ย WHO เขาประกาศHealth for All in the year 2000เนี่ยก็คือ2543เขาประกาศก่อน20ปีซึ่งพวกเราเนี่ยเกิดขึ้นมาในช่วงนั้นแล้วเราก็ทำในเรื่องผลักดันไอ้ traditional medicine ตามที่ WHO เขาบอกว่ามันจำเป็นเพราะว่าแผนตะวันตกไม่สามารถ cover ความเจ็บป่วยของคนในโลกที่3ได้ทั้งหมดโซนนี้มันมีอะไรที่ต้องแก้ไขเนี่ยชาวลาวถ้าตะเวนดูมันมีอะไรที่ยังเป็นประเด็นที่ยังพัฒนาได้ผมรู้สึกมันเหมือนคือดูอย่างขยะดิเยอะคือจริงๆแล้วเนี่ยขยะเนี่ยประเทศเราคือกทม.เนี่ยใช้งบปีนึง 7,000 ล้านถึง 10,000 ล้านซึ่งเท่ากับ 10% ของงบประมาณทั้งหมดนะซึ่งบอกว่าขยะเป็นทรัพย์สินอะแต่ทำไมคุณใช้งบประมาณกำจัดเยอะมากแล้วเท่าที่ทราบคือมันมีการทำสัญญาจ้างบริษัท2แห่งบริษัทเอกชน2แห่งในการจัดเก็บแล้วผูกสัญญาเป็น30ปีอ๋องั้นคุณโฆษณาไม่ใช่ไม่ต้องการจำกัดขยะแต่ว่ามองว่าการจำกัดขยะมันไม่ต้องใช้เงินเยอะขนาดนี้มันควรจะเป็นรายได้โอเคงั้นเวลาที่ผมเห็นข่าวว่าปิดโรงขยะอะไรเงี้ยคือคุณโฆษณาต้องการให้มันกรุงเทพเนี่ยสะอาดแต่มันไม่ต้องเป็นต้องมีทุจริตคอร์รัปชันถูกต้องคือไอ้ปิดโรงขยะนั่นคือมันสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนมันคุณภาพชีวิตของเขาอ่ะแต่ว่าถ้าจะกำจัดแบบไหนเนี่ยมันต้องมองว่ามันมีคุณภาพที่จะกำจัดด้วยแล้วไม่ก่อความเดือดร้อนให้กับผู้คนซึ่งโอเคงั้นถ้าคุณโฆษณาเป็นผู้ว่าเนี่ยไอ้ประเภทโรงกำจัดขยะเนี่ยมันก็ต้องมีเพิ่มไหมหรือมันไม่ต้องมีคือที่จริงเนี่ยมันต้องดูว่าถ้าเราแยกขยะเปียกออกจากขยะแห้งได้หมดนะขยะแห้งกลายเป็นทรัพย์สินเพราะว่ามันมีคนอยากจะซื้อเอาไปทำอย่างเช่นน้ำมันดีเซลมีคนเอากลั่นพลาสติกเป็นน้ำมันดีเซลนะครับมันทำอะไรได้เยอะแล้วก็อย่างอาหารเศษอาหารเนี่ยถ้าเอาไปหมักเนี่ยคุณจะได้ก๊าซ LPG โอเคจริงๆที่ในเมืองในกรุงเทพเนี่ยมันมีเยอะเกษตรในเมืองถูกต้องมันยังไงฮะหมายถึงว่าเราเนี่ยสามารถที่จะส่งเสริมให้ทำเกษตรอินทรีย์ในเมืองแล้วก็เป็นอาหารของครอบครัวแล้วในขณะเดียวกันถ้าเหลือเขาสามารถเราจะมีตลาดให้เขามาขายเพราะว่าผักอินทรีย์ราคาแพงนะครับใครๆก็อยากจะกินอาหารผักอินทรีย์ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะส่งเสริมในเรื่องนี้
แล้วมันก็จะมาสัมพันธ์กับเรื่องขยะถ้าเราแยกขยะเปียกออกมาเนี่ยขยะเปียกมาหมักใช่ไหมครับในระหว่างการหมักมันจะได้ก๊าซหุงต้มเราสามารถที่จะเป็นแรงจูงใจให้กับประชาชนว่าถ้าคุณแยกขยะนะสมัยเด็กๆเราเคยแลกไข่ใช่ไหมใช่ฮะไม่รู้ว่าโตมาแล้วเราเลิกทำไงไอ้สิ่งที่ทำดีๆตอนเด็กๆอ่ะเลิกทำไปปลูกต้นไม้ปลูกอะไรที่ทำอ่ะซึ่งถ้าสมมติว่าเราทำนะว่าเช่นคุณแยกขยะนะแล้วเดือนนึงเนี่ยคุณจะได้แก๊สถังหนึ่งไปใช้ที่บ้านโอเคโอเคฟรีเดี๋ยวนะผมชอบวิจารณ์นโยบายพวกนี้ว่ามันแบบอุดมการณ์สุดๆคือนิสัยของมนุษย์ถึงเวลาจริงๆมันขี้เกียจไปกว่านั้นอ่ะมันอย่างนั้นหรือเปล่าหรือมันพอทำได้มันน่าจะเราให้แรงจูงใจให้แรงจูงใจเพราะว่าเวลานี้คนแก๊สมันแพงนะเขาทำแล้วเนี่ยเขาได้รับผลตอบแทนคนก็จะยินดีทำมากกว่าการไปบังคับถูกต้องใช่ไหมฮะครับครับต้องค่อยๆทำนะค่อยๆทำค่อยๆเพิ่มแรงจูงใจแล้วก็คิดว่าเศษอาหารเมื่อใช้แก๊สแล้วมันก็จะเป็นปุ๋ยปุ๋ยเนี่ยมันก็สามารถมาใช้กับสวนสาธารณะหรือรวมไปถึงเกษตรในเมืองแล้วยังมีเพราะเราทำเรื่องโซลารูฟการทำโซลารูฟเนี่ยจะสามารถสร้างงานเพิ่มขึ้นแต่โซลารูฟมันต้องเอางบใครไปติดงบกทมเนี่ยเราจะไม่ต้องใช้งบกทมก็ได้เราก็อาศัยเอกชนว่ามีเอกชนไหนเขาก็อยากติดอยู่แล้วแหละเอกชนไหนที่เขาอยากจะมาทำแต่ว่าเราจะตรวจในเรื่องของคุณภาพและก็ราคาไม่ให้มีการเอาเปรียบทำได้โซล่ามันควรจะทุกบ้านใช่แล้วก็จะได้ไม่ต้องทะเลาะกันเรื่องไฟฟ้าเรื่องอะไรทุกคนจะได้แฮปปี้แต่ว่าเรื่องไฟฟ้าเนี่ยมันก็เป็นเรื่องไม่ง่ายไงเพราะรัฐบาลส่วนกลางมันไม่ค่อยยอมให้ทำครับโอเคและว่าคุณปื้มกลายเป็นแฟนโฆษณาไปเลยเหรอทำไมเอาคุณปื้มบอกว่าฟังมานโยบายมาเนี่ยชอบที่สุดอ่ะเออเห็นไหมคุณปื้มไป NGO แล้วเว้ยเอาแต่ว่าหลายคนถ้าเราดูในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีคนออกมา endorse คุณรสนาไม่ว่าจะเป็นคุณจำลองใช่ไหมหมาจำลองคุณสนธิพิภพธงชัยอาจารย์ล่าสุดสศิวรักษ์มายกทีมมาแบบผมจำไม่ได้ว่าที่ยืนอาจารย์สอนใครบ้างแต่เห็นไม่เต็มหมดแต่เขาล่าสุดมีดร.อุทัยดุลยเกษมที่ปรึกษานโยบายนั้นเป็นที่ปรึกษามาตั้งนานแล้วรุ่นแบบนั่นแหละรุ่นเก่าเอาง่ายๆว่าตอนนี้ที่เขาแบ่งขั้วกันเนี่ยบางคนก็ไปนับคุณลักษณะแบบเนี่ยเหมือนกับอะไรนะเสรีวงศ์วงศ์ทาเขาบอกให้นับรวมสลิมสลิมต้องช่วยกันแบบคิดว่า3 4 6 7เนี่ยต้องคนหนึ่งคนเดียวแต่จริงมันมีความแตกต่างนะแตกต่างนะอย่างน้อยกลุ่มคุณลักษณะนี่เราเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มที่ตอนนี้ไม่เอาประยุทธ์กลุ่มพันธมิตรที่ไม่เอาประยุทธ์กลุ่มพันธมิตรพันธมิตรออริจินอลพันธมิตรเดิมเป็นพวกNGO ผู้บริโภคพวกอะไรต่างๆเนี่ยคือพวกเครือข่ายอะไรต่างๆเขาสิงแวดล้อมอะไรต่างๆเนี่ยที่เขาเคลื่อนไหวมาตั้งแต่ต้นซึ่งพวกนี้ประเภทแบบต้านทุนสามัญแล้วถึงตอนนี้เขาก็ไม่เอากับประยุทธ์ละอันนี้คือจะเป็นจุดที่แตกต่างมาจากคนอื่นนะแต่ก็ดูแหละว่าเขาจะมีสักกี่คนเพราะว่าผมพูดง่ายๆว่าฐานนี้นะส่วนหนึ่งก็ไปทางก้าวไกลไปแล้วข้ามฝั่งไปเลยฐานของฝั่งพวกที่แบบเป็นพวก NGO ทั้งหลายเนี่ยคือข้ามไปก้าวไกลเยอะละแล้วฐานสลิมล่ะฐานสลิมนี่มันก็คือ3 4 6 7นั่นแหละอย่างที่เขาพูดไม่แต่ว่าอาจจะแต่ตอนนี้คุยเรื่อง7ใช่ไหมแต่ว่า3 4 6เนี่ยก็คือฐานสลิมนี่ก็มันจะมีแบบกปปส.เขาก็คือเรื่องภาษาคุณสกลทีโอ้ยนี่คุณอะไรนะคุณเกลือเป็นต่ออ่ะคุณเกลือออกจะดูคลิปยังเหรอผมไม่ได้ดูคลิปที่บอกว่าอะไรนะรถจีนจะมาสร้างรถไฟความเร็วสูงให้ไม่ใช่เหรอ พี่จะไปดูคลิปล่าสุดที่บอกว่าทำไมผมตัดสินใจเลือกคุณสกลทีเราไปฟังยาวเลยนั่นใช่ไหมนั่นคือชัดเจนปีกปปส.ก็คือสกลทีผมสนใจว่าจะยุทธศาสตร์ไม่ยุทธศาสตร์เนี่ย4เบอร์หลักของฝั่งนี้ใช่ไหมครับก็คือสกลทีอัศวินพี่เอแล้วก็รัตนาเนี่ยใครได้เยอะที่สุดแล้วได้เยอะที่สุดเนี่ยภายใต้เงื่อนไขที่เป็น first choice หรือเป็น strategic choice ถูกไหมหมายความว่าเป็นสิ่งที่อยากเลือกจริงๆหรือเลือกเพราะคิดว่าถ้าเลือกจะชนะอีกฝ่ายหนึ่งผมก็เลยรู้สึกว่าน่าสนใจตรงนี้สำหรับคะแนนมันคือเลือกตั้งครั้งนี้มันจะไม่จบด้วยเงื่อนไขใหญ่ข้อหนึ่งเลยก็คือมันใกล้ที่จะถึงเลือกตั้งใหญ่แล้วเราเห็นความสัมพันธ์ของการเลือกตั้งท้องถิ่นนี้กับการเลือกตั้งใหญ่อย่างชัดเจนใช่ไหมครับต่อให้เพื่อไทยไม่ลงเพื่อไทยก็ยังลงสกเพราะน้อยต้องรักษาฐานเสียงนะพลังประชารัฐไม่ลงจะต้องดูด้วยนะว่าพลังประชารัฐจะได้เท่าไหร่ซึ่งผมอ่านไม่ออกเลยนะพลังประชารัฐเนี่ย
ต่เพื่อไทยยังพออ่านออกเพราะว่าบางคนยังเป็นคนเก่าหรืออย่างน้อยบางคนเนี่ยสสยังเป็นคนส่งลงพลังประชารัฐเป็นพรรคใหม่บางคนเขาก็เอาสสพี่เอาอะไรมาลงแต่ว่าผมยังอ่านตัวเลขไม่ถูกเดี๋ยววันสนุกแน่นอนแต่ลักษณะเขาไม่ชอบนะเดาใจนะเขาไม่ชอบให้เหมารวมให้เอารวมเขาไปอยู่กับอีก3เบอร์นะเขาต้องแยกออกมาโอเคเขาต้องแยกออกมาเอาแต่เขาก็จัดสีระดับพวกเขาถือว่าเขาไม่อยู่ในกลุ่มที่เอาประยุทธ์แล้วไงเขาวิจารณ์ประยุทธ์อยู่แล้วไงแต่เดิมเนี่ยเขาคือคนที่รวมคนฝั่งนี้ด้วยนะเพราะเขาเป็นสวนั่นคือในยุคนั้นแต่ว่ายุคนี้ไม่ใช่เขาได้เท่าเดิมไงหลักคิดตอนแรกเขาได้เท่าเดิมเขามีสิทธิ์ลุ้นชนะเลยนะถูกไหมครับแต่ว่าวันนี้นะครับที่พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสินทางคุณวิโรจน์ลักษณ์ สอผู้สอบพวกกทมจากก้าวไกลครับจัดปราศัยใหญ่งานนี้เนี่ยดึงหลายคนเข้ามาร่วมปราศัยโอ้ก่อนที่คุณธนาธรช่ออันนี้ไอติมใช่คุณช่อขึ้นก่อนแล้วตามมาด้วยคุณไอติมคุณต๋อมชัยธวัฒน์ใช่ไหมแล้วก็เมื่อกี้คุณธนาธรขึ้นแล้วตอนนี้คุณวิโรจน์กำลังขึ้นมาเราจะฟังใครดีเนี่ยเดี๋ยวเราไฮไลท์มันจะไปอยู่ที่ใครโอ้ธนาธรก็ธนาธรนะเห็นอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวก็มีครอบงำพรรคใช่ป่ะเนี่ยผมห่วงข้อหาคือเราไม่ได้ตัดสินนะแต่ผมคิดว่าต้องมีคนร้องแน่โอ้ศรีสุวรรณฟังอาจารย์แล้วเนี่ยผมไม่ต้องฟังผมหรอกเขาร้องอยู่แล้วพรุ่งนี้ศรีสุวรรณมายื่นคำร้องเลยผมว่าต้องมีสักคนนะเดี๋ยวคอยดูดิเพราะนี่มันซับซ้อนนะมันมีทั้งก้าวหน้าใช่ไหมฮะมันมีทั้งอนาคตใหม่ด้วยแล้วก็ยังมีก้าวไกลด้วยใช่ไหมบนเวทีเดียวกันก็ข้าย้อนกลับไปนะคุณชอบเป็นคนแรกที่ขึ้นบนเวทีก็บอกว่าคุณชอบว่าไงก็บอกว่าเนี่ยเราไม่ได้เลือกผู้ว่ากทมมานานกว่า9ปีแล้วนะหลายปีที่ผ่านมาชีวิตของคนก็สิ้นหวังเวลาแห่งความสิ้นหวังแล้วครับแค้นใจกำลังหมดไปการเลือกตั้งคือโอกาสการเปลี่ยนแปลงนะทุกการเลือกตั้งคือการเปลี่ยนแปลงนี่คือเหตุผลใดไม่ว่าจะเป็นอนาคตใหม่ก้าวหน้าหรือก้าวไกลเราสู้ทุกสนามบางคนอาจจะบอกว่าสู้มานานแล้วเมื่อไหร่ชนะคุณชอบบอกว่าอำนาจมืดในประเทศนี้ใหญ่เกินไปอำนาจไม่มีวันเป็นของประชาชนการต่อสู้ไม่ใช่วันเดียวหรือปีเดียวจบประชาธิปไตยไม่ใช่ได้มาเมื่อ24มิถุนายน2475นั่นเป็นแค่การปักหมุดวันแรกต่างหากตลอด90กว่าปีเราไม่หยุดสู้ประชาชนสู้บนถนนนักการเมืองสู้ในสภาจึงเป็นเหตุผลที่เราไม่เคยหยุดการเดินทางก็ใช้เวลาและมีแต่จะไปข้างหน้าจนกว่าจะชนะก็นี่ก็คือบอกว่าวันที่22นี่ให้เดินเข้าคูหาแล้วจำความรู้สึกเดียวกับวันที่24มีนา62ความคับแค้นใจที่ไม่ได้เลือกผู้ว่ามา9ปีเดินเข้าคูหาด้วยความหวังว่าจะส่งคนที่จะหวังเห็นกทมเป็นเมืองที่เท่าเทียมยุติธรรมและเป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคนเนี่ยอันนี้คือบอกว่า24มีนาไม่สามารถส่งอนาคตใหม่ได้แต่22พฤษภาคมนี้จะส่งคุณวิโรจน์ไปบริหารกทมได้มันมากเพราะว่าโอเวทีก็ฝั่งทนตัวเองก็เป็นหลักเจ้าตากนะอนาคตใหม่เองเขาก็อยู่ฝั่งทนมาก่อนครึ่งนึงใช่ไหมแต่สำนักงานจริงของก้าวไกลอยู่ฝั่งทนคุณช่อนี่ก็คือลูกหลานชาวฝั่งทนของแท้จรัญสนิทนะครับจรัญสนิทเลยนะติดจริงเคยไปส่งคุณช่อนี่โหเคยไปนี่เอาละคลาสสิกจริงๆเคยไปกันแล้วเหรอผมไม่เคยไปนะบ้านช่ออยู่ไม่ห่างจากบ้านผมเพราะว่าบ้านผมข้ามพระรามเจ็ดไปถึงบ้านผมไงบ้านช่อบ้านช่อเข้าซอยแบบบ้านช่อคือบางอ้อไงหน้าปากซอยหลังรถไฟฟ้าบางอ้อสุดยอดแต่จริงๆอันเนี้ยมันก็กลับไปต้องตั้งคำถามสนุกๆกันไงแต่อันนี้ไม่ใช่เรื่องวิพากษ์วิจารณ์นะคือจริงๆถ้ากรุงเทพเนี่ยก้าวหน้าส่งอ่ะมันกว่านี้ถูกไหมเพราะว่าถ้าก้าวหน้าส่งเหมือนส่งพัทยาอย่างเงี้ยมันรู้ได้ธนาธรช่อนี่เดินกันว่อนน่ะเออจริงๆถูกป่ะแต่ว่าอันนี้เขาอาจจะแบ่งกำลังกันซึ่งเราโอเคแอสโซว่าไม่ได้เกี่ยวพันกันคือว่าเป็นคือว่าเป็นพัทยาเนี่ยเขามาช่วยในฐานะผู้สนับสนุนเขาไม่ใช่ผู้ส่งเขาก็เลยไม่ลงเดินเต็มเหนี่ยวเขาก็แต่วันนี้คือเขาเดินได้ไงเขาขึ้นเวทีเขาเดินได้เขาเดินท้องถิ่นทั่วประเทศมาแล้วเขาเดินได้ถูกไหมอเจนดาหลักกลายเป็นอเจนดาก้าวหน้าคือกระจายอำนาจถูกไหมเพราะมีอาจารย์ชำนาญอีกมีใครอีกใช่ไหมครับตอนนี้คือการเป็นรณรงค์เรื่องการเลือกผู้ว่าทุกจังหวัดใช่ซึ่งเป็นสิ่งที่อะไรนะกปปสเขาเคยทำมาก่อนไม่ใช่เหรอใช่แต่จริงมันไม่ง่ายการเลือกตั้งผู้ว่าทุกจังหวัดเนี่ยมันเขาเรียกอะไรล่ะมันเป็นเรื่องที่มีเทคนิคประเด็นปัญหาเยอะเพราะกทม.ไม่มีผู้ว่าที่เลือกกันเนี่ย
ป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนะครับไม่ใช่ผู้ว่าราชการจังหวัดนะไม่ใช่เพราะกรุงเทพไม่มีจังหวัดนะกรุงเทพไม่มีจังหวัดแบบภูมิภาคแต่บางอย่างผู้ว่ากทมทำได้แต่อำนาจผู้ว่ากทมเนี่ยน้อยกว่าอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดฉะนั้นจริงๆถ้าจะรณรงค์เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะต้องถามว่าจะเอากรุงเทพกลับไปเป็นจังหวัดด้วยไหมถูกไหมคือมันมีอะไรซับซ้อนอยู่เขาพูดหลายคือไปดูการรณรงค์เขาเนี่ยเขาไม่ได้พูดง่ายๆใช่มันเหมือนรอบที่แล้วแจ้งรายละเอียดว่าจะอย่างเช่นอาจารย์พิบุตรเขาจะบอกว่าเราจะเปลี่ยนการปกครองภูมิภาคมาเป็นแบบท้องถิ่นยังไงอะไรมีลำดับมีอะไรของมันอธิบายค่อนข้างชัดจะเป็นรูปแบบพิเศษแบบกทมเนี่ยเหมือนกทมหรือทุกจังหวัดเนี่ยมีลักษณะพิเศษของตัวเองซึ่งเป็นอเจนดาเก่าซึ่งทำกันมาเป็น10ปีก็คือจังหวัดปกครองจัดการตนเองครับใช่ไหมครับซึ่งค่อนข้างจะหลากหลายอยู่แต่ยังไม่สำเร็จทั้งอันไม่คือเขาผมอ่านดูคือตอนหลังนี่เขาเปลี่ยนละเขาแค่ว่าเน้นความเข้าใจว่าการเปลี่ยนจากการลดอำนาจของการปกครองส่วนภูมิภาคอย่างไรใช่ไหมแต่ว่าไอ้ชูประเด็นน่ะมันใช่ประเด็นมันเป็นงานเรื่องผู้ว่าทุกจังหวัดแต่ว่าจริงๆเรื่องมันลึกการต่อสู้ว่าลึกเรื่องมันลึกอ่ะแต่จริงๆน่ะปัจจุบันเรื่องการปกครองท้องถิ่นเนี่ยมันไม่ได้จบแค่ว่าท้องถิ่นกับส่วนกลางนะบางครั้งมันเป็นเรื่องของรูปแบบที่หลากหลายด้วยเช่นบางเรื่องมันไกลกว่านั้นมันในต่างประเทศเนี่ยมันไปถึงขั้นพวกวิธีการบริหารจัดการด้วยเพราะว่าจริงๆมันต้องถามด้วยว่าจะเอาเอกชนมาทำตรงไหนด้วยใช่ไหมบางเรื่องมันไม่ใช่แค่ว่าปัญหาทั้งหมดอยู่ที่การรวบหรือการกระจายแล้วมันไปถึงการสร้างออกแบบรูปแบบการปกครองด้วยอันนี้สนุกอย่างอเมริกาอย่างเงี้ยมันก็จะมีหลากหลายมากเลยมีย่อยๆลงมาอีกนะแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันอีกนะแต่ว่าก็หวังว่ามันจะขยับเพิ่มขึ้นใช่ไหมอย่างขอนแก่นเนี่ยเขารอเลยล่ะรถไฟฟ้าเขาจะมาอยู่แล้วว่ามันขึ้นอยู่กับเมืองอ่ะขึ้นอยู่กับแต่ละจังหวัดคือทุกใช่แต่ตอนนี้มันทำไม่ได้เลยไงเพราะมันถูกคุมโดยกรมการปกครองคือพูดง่ายๆว่าแปดปีเนี่ยไอ้การปกครองสูงภูมิภาคเนี่ยมันขยายอำนาจขึ้นมาด้วยใช่ไหมเหมือนอย่างที่อาจารย์วิงรัตเขียนหนังสือนั่นแหละอะไรนะอ๋ออุปถัมภ์ค้ำใครเออนั่นแหละมันหนักขึ้นไปอีกครับใช่โดยเฉพาะช่วงหลังเนี่ยไอ้อันนึงที่ค่อนข้างสำคัญก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาให้เลือกอยู่พักหนึ่ง5ปีตอนนี้ก็เสียอายุเลยฉะนั้นคนรุ่นใหม่บางคนเขาไม่ลงพวกนี้นะเขาลงเป็นกำนันเลยลงผู้ใหญ่บ้านเลยเขาอยู่ยาวถึง60แล้ว60ค่อยออกมาเล่นค่อยออกมาเล่นอบต.นะโอ้โหจริงก็ผมไปสมุดปากกาเงี้ยบางที่เขียนเลยอดีตผู้ใหญ่บ้านอดีตกำนันอะไรเงี้ยคือเพราะว่าจนอยู่กับเสียแล้วค่อยมาลงนายกอบต.โอกาสต่อได้อีกก็ต่อไปอีกไงต่อไปอีก4ปีอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ดีกว่าช่วงหน้าจะพาไปดูซุปเปอร์โพลที่นี่น่าสนใจฮือฮากันมามาดูซิว่าพลังเงียบจะเป็นยังไงกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทมช่วงสุดท้ายด้วยนะครับสักครู่ในท็อปกิ้งไทยแลนด์น้ำพริกคางกุ้งแซ่บลืมน้ำพริกรสชาติจัดจ้านคางกุ้งเต็มๆรับประกันความแซ่บแบบพ่นไฟจากแขกคำพกาจะกินเล่นๆหรือจะกินกับข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยจนแซ่บลืมราคากระปุกละ99บาทโปรโมชั่นความแซ่บน้ำพริกคางกุ้ง5กระปุกแถม1กระปุกฟรีสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th